13ธันวาคม2520เวลาประมาณ 16:15 นคนร้าย3คนอาวุธครบมือบุกปล้นธนาคารกรุงเทพสาขาสมุทรสาครขณะที่พนักงานธนาคารร่วม20คนยังคงทำงานอยู่ในธนาคารซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้สถานีรถไฟคนร้ายได้ทรัพย์สินไปหลายล้านก่อนจะหลบหนีไปตามถนนเศรษฐกิจมุ่งหน้าสู่ท่าเรือวัดศรีเมืองและบังคับนายท้ายเรือหางยาวหนีย้อนไปทางวัดบางตาเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังจากการสอบสวนของพลตำรวจตรีบัญชาอุณหนันท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต3ในขณะนั้นได้ความว่าธนาคารปิดบริการแล้วตั้งแต่เวลา 15:00 นแต่พนักงานยังอยู่เคลียร์บัญชีโดยอยู่ในความควบคุมของนายอารีสมนึกสมุบัญชีประตูด้านหน้าได้ล็อกใส่กุญแจแต่บังเอิญมีคนรู้จักมาหาจึงไปเปิดประตูจังหวะนั้นเองคนร้ายก็ถือโอกาสพรวดเข้าไปปล้นหลังจากกวาดทรัพย์สินแล้วก็พากันหนีด้วยรถสำรองเครื่องไปขณะเกิดเหตุนั้นที่ตำรวจตู้ยามวัดบางปลาเจ้าหน้าที่ตำรวจ3นายคือจ่าสิบตำรวจอนันต์เอกนุ่มจ่าสิบตำรวจคำดีทองขาวและผลบุญลือประจักษ์กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เมื่อได้รับแจ้งทางวิทยุจึงรีบนำเรือหางยาวออกติดตามจับกลุ่มคนร้ายทันทีแล้วการดวลกันกลางลำน้ำระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้ายก็เปิดฉากขึ้นเมื่อเรือตำรวจนั้นไล่ไปทันปรากฏว่าจ่าสิบตำรวจอนันต์กลับเป็นฝ่ายเสียท่าเป็นเหยื่อกระสุนคนร้ายเสียชีวิตคาที่ส่วนพลบุญลือโดนเข้าที่ก้านคออีกหนึ่งนัดจ่าสิบตำรวจคำดีโชคดีกว่าเพื่อนที่กระสุนเพียงแต่เฉียวพลบุญลือเสียชีวิตตามไปอีกคนขณะนั้นพันตำรวจเอกประดับเกิดอินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต3นำทีมที่ประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกพงธรตันติวัฒนาผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครและพวกออกล่าติดตามไปกระทั่งพบเรือของคนร้ายจอดทิ้งที่วัดพันธุวงศ์ห่างจากวัดบางปลาไปประมาณ1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าโอบล้อมและตรวจค้นบริเวณนั้นโดยละเอียดจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มนายดนัยหรือเหล่งแซ่เอี้ยวไว้ได้ในสภาพโดนยิงเข้าที่อกซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะกำลังหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเวลาต่อมานายสำอางขวัญตาโชเฟอร์สำรองเครื่องได้เข้ามอบตัวแล้วรับสารภาพว่าร่วมกับนายดนัยและนายตีปล้นธนาคารแต่มาซักหนักๆว่าตีไหนสำอางก็บอกว่ารู้แต่ชื่อตีไม่รู้นามสกุลและเท่านั้นเองสื่อต่างๆก็ประโคมข่าวว่าตีใหญ่ปล้นธนาคารกันเกลียวกราวแต่ตรงกันข้ามกับทีมปราบตีใหญ่ซึ่งมีพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์เป็นหัวหอกร่วมกับพันตำรวจเอกถวินเปล่งพาณิชย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต3ที่ร่วมกันสืบความจริงเกี่ยวกับการปล้นธนาคารครั้งนี้จนได้รับคำตอบที่แน่ชัดว่าตีใหญ่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องสืบกันให้แน่ชัดนั้นไม่ใช่อะไรเพราะก่อนหน้านี้ระหว่างที่ทำการไล่ล่าหาตัวตีใหญ่ไปกระทั่งยุทธการเด็ดก้านริดกิ่งตีใหญ่ไป4ศพนั้นประชางามญาติก็ถูกจองจำและต้องขึ้นศาลสืบพยานอยู่หลายครั้งแต่อยู่ๆประชาก็ดันมีพยานเพิ่มอีก1ปากที่ประชาขอให้ศาลนำสืบแต่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นหมายความว่าศาลต้องส่งตัวเขาไปฟังการสืบพยานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเนื่องจากกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการพิจารณาคดีจำต้องกระทำต่อหน้าจำเลยศาลจึงสั่งเรือนจำกลางคลองเปรมให้จัดการให้เจ้าหน้าที่คุมตัวประชาเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บัญชาการเรือนจำจึงมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสน.สำราญราษฎร์สารวัตรใหญ่สน.สำราญราษฎร์จึงจัดตำรวจคุมตัวไปตามคำขอ6พฤศจิกายน2520ขบวนรถด่วนสายใต้โลดแล่นไปตามรางมุ่งหน้าสุดปลายทางสถานีนราธิวาสใครเลยจะเชื่อว่าลูกพี่และลูกน้องจะมีพฤติกรรมลอกเลียนกันได้แบบเป๊ะๆแต่ประชาก็ทำให้ทุกคนต้องเชื่อเมื่อเขากระโดดรถไฟหลบหนีสำเร็จเมื่อรถแล่นเข้าเขตจังหวัดชุมพรนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้ทีมล่าตีใหญ่ต้องสืบกันให้แน่ชัดว่าประชาหวนกลับมาร่วมทีมปล้นกับตีใหญ่หรือไม่อย่างไร14ธันวาคม2520เพียง1วันให้หลังจากข่าวตีใหญ่พาพวกปล้นธนาคารกรุงเทพสมุทรสาครผ่านไปพลตำรวจโทณรงค์มหานนท์มีหนังสือไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดขอตัวพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์ซึ่งขณะนั้นพ้นจากตำแหน่งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ไปรับตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจนครบาล3กับร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ทิวถนอมรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์มือดีคู่กายของพันตำรวจโทสมเกียรติไปช่วยราชการชั่วคราวพิเศษที่สำนักงานของรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามเกมล่าตีใหญ่จึงเริ่มต้นอย่างจริงจัง
19ธันวาคม2520พันตำรวจโทสมเกียรติไปที่กรมบัญชาการตำรวจภูธร1หลังจากปรึกษาหารือกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ10นาฬิกาพันตำรวจโทสมเกียรติร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์และสายผู้หนึ่งได้ไปดูบ้านหลังหนึ่งที่บางบอนเขตบางขุนเทียนซึ่งตีใหญ่เคยแวะมาพักสายผู้นี้รู้จักกับเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีเขาจึงมอบเงินให้สายไว้ก้อนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายเลี้ยงดูเจ้าของบ้านแล้วให้คอยส่งข่าวความเคลื่อนไหวของตีใหญ่21ธันวาคม2520พันตำรวจโทสมเกียรติกับสายคนหนึ่งไปที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครเนื่องจากมีสายส่งข่าวมาว่าวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาพ่อของตีใหญ่ได้มาคอยพบกับลูกชายที่นั่นแต่ตีใหญ่ไม่ได้มาตามนัดช่วงนั้นพันตำรวจโทสมเกียรติและทีมงานต้องเดินทางขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพและจังหวัดต่างๆในเขตกองบังคับการภูธร3ซึ่งเป็นถิ่นของตีใหญ่เป็นประจำรวมทั้งการเน้นแนวทางใหม่ด้วยการขยายสายให้มากขึ้นหนังสือพิมพ์ต่างๆพากันลงข่าวตำหนิเจ้าหน้าที่ว่าหลายปีหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับตีใหญ่เจ้าหน้าที่ยังไม่เคยแม้จะเฉียดใกล้ตีใหญ่เลยนับตั้งแต่เขากระโดดรถไฟหนีมาได้นอกจากนั้นอเนกหรือตุ้ยสิริวงศ์ซึ่งกระโดดรถไฟพร้อมตีใหญ่ก็ยังหาตัวไม่เจอไหนจะประชางามญาติที่เพิ่งก่อวีรกรรมแบบเดียวกับลูกพี่อีกรวมทั้งอนันต์หรือลูกกรอกและวันนาแซ่เตียวอีกที่ยังลอยนวล31มกราคม2521สายมารายงานพันตำรวจเอกพงธรตันติวัฒนาผู้กำกับการตำรวจภูธรสมุทรสาครว่าประชามาหลบอยู่ที่บ้านนายเลี้ยงเศรษฐีในพื้นที่นี่เองพันตำรวจเอกพงธรจึงนำกำลังบุกเข้าบ้านนายเลี้ยงที่สมุทรสาครเพื่อจับนายประชางามญาติแต่ก็คว้าน้ำเหลวนายประชานกรู้ลบออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง5กุมภาพันธ์2521ข่าวของวันนาแซ่เตียวก็แว่วเข้าหูพันตำรวจโทสมเกียรติพันตำรวจโทสมเกียรตินำกำลังไปขอความร่วมมือจากตำรวจท้องที่เพื่อเข้าจับกลุ่มนายวันนาแซ่เตียวในท้องที่พระประแดงวันนาชื่อคล้ายผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายและเป็นโจรคนนี้อายุ25ปีเป็นสมุนคนหนึ่งของตีใหญ่ที่ได้เข้าร่วมปล้นร้านทองที่ท้องที่สน.สำราญราษฎร์จากการสอบสวนวันนาได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวพันกับตีใหญ่มากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าช่วงนี้เขากับตีใหญ่กำลังแตกคอกันเพราะตีใหญ่คิดว่าเขานั้นเป็นสายของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนส่งผลให้เกิดการตายของสมุนทั้ง4ของตีใหญ่วันนาให้การรับสารภาพในคดีปล้นร้านทองว่าหมูลูกน้องตีใหญ่ซึ่งถูกยิงตายที่ถนนศรีอยุธยาเป็นคนเรียกไปพบตีใหญ่ที่รถคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใกล้ร้านอาหารที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าจึงรู้ว่าตีใหญ่มีแผนจะปล้นร้านทองในอีกไม่กี่นาทีต่อมาแต่เมื่อลงมือจริงๆนั้นวันนาเป็นเพียงแค่คนดูต้นทางด้านนอกนั่งอยู่ในรถในขณะที่ตีใหญ่คุมพวกเข้าไปปล้นข้างในแล้วครู่หนึ่งจึงออกมาพร้อมกับถุงใส่ทองแล้วขึ้นรถไปแยกกันที่วงเวียนเล็กอีก1สัปดาห์ต่อมาหมูก็เอาส่วนแบ่งจากการปล้นมามอบให้เป็นเงินสดทั้งสิ้น 26,000 บาทและทองคำอีกหนัก5บาทต่อมาในภายหลังวันนาได้ทราบความจริงว่าทองที่ปล้นมานั้นรวมแล้วเอาไปขายได้เงินถึง 900,000 บาทจึงทำให้เกิดความไม่พอใจในตัวตีใหญ่อยู่เหมือนกันหลัง4สมุนโจรตายวันนาจึงรีบหลบไปโคราชก่อนจะได้ข่าวจากพรรคพวกว่าตีใหญ่นั้นสั่งเก็บเพราะแขนที่วันนาเป็นสายพาตำรวจไปยิงพวกตายเขาเลยหลบมาจากโคราชมาทำงานเฝ้าเล้าเป็ดที่พระประแดงพันตำรวจโทสมเกียรตินั้นตั้งใจที่จะเอาวันนามาใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าเพราะในระหว่างการพิจารณาคดีปล้นร้านทองนั้นหากวันนาได้รับประกันตัวออกมาบางทีอาจจะช่วยเขาได้ไม่มากก็น้อยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ได้รู้จากปากวันนาก็คือนับตั้งแต่วันปล้นร้านทองวันนาไม่เคยได้ยินข่าวคราวถิ่นที่อยู่ของตีใหญ่อีกเลยนอกจากข่าวที่ตีใหญ่สั่งเก็บตนปีนี้ทั้งปีมากระทั่งเดือนกันยายนยังไม่มีข่าวคราวการเข้าปล้นของตีใหญ่ยังชัดแจ้งที่ไหนเลยรวมทั้งข่าวคราวลูกสมุนทั้งหลายของตีใหญ่ด้วยแต่ในที่สุดทีมล่าตีใหญ่ก็ได้กลิ่นประชาผู้กระโดดรถไฟหนีตามลูกพี่เข้าจนได้มีเบาะแสมาว่าประชานั้นมาบวชอยู่ที่วัดปากน้ำพระศรีเจริญนี่เองพันตำรวจตรีสมศักดิ์ทิวถนอมจึงยกกำลังเข้าปิดล้อมวัดปากน้ำพระศรีเจริญในทันทีแต่ปรากฏว่าต้องคว้าน้ำเหลวเพราะพระที่วัดปากน้ำบอกว่าประชานั้นมาบวชจริงแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่แว่วๆว่าไปจำวัดแถบอ่างทอง23กันยายน2521พันตำรวจโทสมเกียรติจึงนำกำลังประกอบด้วยพันตำรวจตรีสมศักดิ์และพวกมุ่งหน้าไปจังหวัดอ่างทองโดยตรงไปพบกับเจ้าคณะจังหวัดเพื่อจะนำรูปถ่ายของประชาไปสอบถามกระทั่งในที่สุดก็ได้รับคำตอบเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันพระญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ต้องตกใจเ
เมื่อเห็นชายชะกันท่าทางคล้ายตำรวจบุกรวบพระคาวงพระทหารชาวปิดฉากเป็นครั้งที่สองชนิดที่ว่าผ้าเหลืองก็ไม่ช่วยอะไรหลังจากหลบหนีมาได้เกือบปีขึ้นปี2522 12กุมภาพันธ์เวลาประมาณเที่ยงเศษที่สำนักงานทนายความมานิดและเพื่อนซอยสีทองดีถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางยี่ขันเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนายมานิดสุนทรพฤกษ์ทนายความชื่อดังเจ้าของสำนักงานกำลังนั่งทำงานอยู่ที่ห้องชั้นบนนายสราวุธวงศ์บุปผานายถวินคชเสนีและนายนฤทธิ์พงศ์กินดิษนั่งทำงานที่สำนักงานชั้นล่างท่านใดนั้นมีรถยนต์คันหนึ่งมาจอดที่หน้าสำนักงานชาย3คนก้าวลงมาจากรถอีกคนนั่งประจำที่คนขับชาย3คนแรกที่ลงมาจากรถนั้นเดินมุ่งหน้าตรงเข้ามาในสำนักงานด้วยมือเปล่าแต่เมื่อผ่านประตูเข้ามาแล้วทั้ง3คนก็กระชากอาวุธปืน11มม.จ้องปากกระบอกเข้าหาทั้ง3คนที่นั่งอยู่ที่ชั้นล่างทันทีทั้ง3คนตะลึงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันจากนั้นคนร้าย1คนก็คุมทั้ง3คนไว้ก่อนที่อีก3คนจะวิ่งขึ้นไปชั้นบนแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นติดต่อกัน2นัดพร้อมลมหายใจสุดท้ายของทนายมานิดกลุ่มมือปืนทั้ง3ล่าถอยไปอย่างลอยนวลพร้อมด้วยนาฬิกาข้อมือของนายนฤทธิ์พงษ์และนายถวินมันจะกลายเป็นคดีมือปืนรับจ้างฆ่าธรรมดาธรรมดาไปทันทีทำให้ชายพอทนายที่รอดชีวิตทุกคนต่างชี้ว่าคนที่วิ่งขึ้นไปชั้นบนเป็นคนแรกก็คือตีใหญ่พันตำรวจโทสมเกียรติแกะรอยไม่นานก็ไปได้ตัวเจ้าของอู่รถย่านบางพลัดมาคนหนึ่งพร้อมคำให้การที่ว่าตีใหญ่มาที่อู่รถเขาพร้อมสมุนชื่อขาวกับเทพก่อนเกิดเหตุยิงเพียงวันเดียวจากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่ออีกเลยแต่ข้อมูลเพียงเท่านั้นมันก็ทำให้ทีมล่าตีใหญ่สรุปได้แล้วว่านอกจากตีใหญ่จะเป็นโจรปล้นฆ่าแล้วตีใหญ่ยังรับงานมือปืนด้วยแล้วงานนี้เขาก็รับเงินมาจากผู้ว่าจ้างเป็นเงิน 100,000 บาทสำหรับค่าชีวิตทนายความมานิดหลังจากนั้นตีใหญ่ก็หายเงียบไปอย่างไร้ร่องรอยตามเคยแต่สายของพันตำรวจโทสิริทองมีได้รายงานให้รู้ว่าตีใหญ่นั้นหลบไปอยู่ที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่คาดว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะไม่ชินและสิ่งแวดล้อมแถวนั้นเป็นแหล่งของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ช่วงนั้นการไล่ล่าตีใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวของข้อมูลในวงกว้างทุกเครือข่ายที่พอจะเป็นเบาะแสได้ถูกนำมาใช้ทั้งสิ้นตั้งแต่ลูกสมุนบางคนในเรือนจำที่กำลังถูกนักโทษขายใหญ่เล่นละครดูดข้อมูลส่งต่อออกมานอกคุกที่พักพิงทุกแหล่งที่ตีใหญ่เคยแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนจะมีก็แต่นายเลี้ยงเศรษฐีสมุทรสาครที่ไม่เคยให้การเป็นประโยชน์อะไรเลยทั้งที่ตามแนวทางสืบสวนนี่คือกองบัญชาการใหญ่ของตีใหญ่และพวกเลยด้วยซ้ำเพียงแต่นายเลี้ยงไม่เคยออกหน้าแต่เป็นแบ็กอัพชั้นดีที่จัดการทุกเรื่องได้นอกจากนั้นบันดลที่ยังเข้านอกออกในบ้านของโชตตามปกติก็ยังมีข่าวมาอยู่เรื่อยๆใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างตามตะเหลี่ยมโจรแต่กระนั้นเรื่องราวของนัดลูกน้องผบ.พันสารวัตรทหารที่หลุดออกมาจากปากโชตก็กลายเป็นเบาะแสสำคัญที่นำไปสู่เหตุการณ์ล้อมจับตีใหญ่18ชั่วโมงในอีกไม่กี่เดือนต่อมา